วาร์ฟไก่วิมลรัตน์บอลเร็วดาวเด่นวอลเลย์บอลหญิงไลฟ์สไตล์ไม่ธรรมดาจากกรณีที่ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023วันที่6กันยายน2566รอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงไทยพบทีมชาติจีนโดยนักตบสาวไทยเอาชนะทีมชาติจีนไป 3-2 เซตผงาดคว้าแชมป์เอเชียในปี2023โดย14รายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียหรือ AVC 2023โดยมีรายชื่อดังนี้1พรพันธ์เกิดปราดอายุ30ปี2สิริมามานกิจอายุ32ปี3ปียนุชแป้นน้อยอายุ33ปี4สุภัทราไพโรจน์อายุ32ปี5จรัสพรบรรดาศักดิ์อายุ30ปี6ทัดดาวนึกแจ้งอายุ29ปี7วิมลรัตนพันธ์อายุ20ปี8หัทยาบำรุงสุขอายุ29ปี9ชัชชุออนโมกศรีอายุ23ปี10วิภาวีสีทองอายุ24ปี11ศศิภาพรจันทราวิสูตรอายุ25ปี12อัชราพรคงยศอายุ27ปี13พิมพิชยากกรำอายุ24ปี14ธนชาสุขสดอายุ23ปีโดยวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดวาร์ปไก่วิมลรัตน์หนึ่งสาวที่บอลเร็วดาวเด่นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไลฟ์สไตล์ไม่ธรรมดาค่ะโดยเธอนั้นเกิดเมื่อวันที่2เมษายน2545ปัจจุบันอายุ20ปีส่วนสูง177ซมเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีเคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านแขมเจริญสมัยประถมก่อนจะเริ่มเรียนมัธยมที่โรงเรียนเดชอุดมและปัจจุบันไก่วิมลรัตน์กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต